ที่บริหารจาก YLG Bullions and Future อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาคะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะในเช้าวันนี้ค่ะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะเราเชื่อว่าน่าจะยังได้เห็นโอกาสในการย่อตัวของราคาทองคำนะคะโดยที่จะสังเกตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยราคาทองคำต่างประเทศเนี่ยปิดเล็ดลงมาแล้วลบประมาณ9เหรียญ US ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะโดยที่อย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองกรอบอยู่ที่1660นะคะเป็นแนวด้านล่างส่วนด้านบนอยู่ที่1750เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าเกิดเป็นราคาบาทบ้านเราเนี่ยก็เรามองว่ารับต่ำสุดเนี่ยน่าจะอยู่ 24,250 ส่วนข้างบนสูงสุดน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 25,500 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะคุณทิพายังมองว่าแนวโน้มของราคาทองคำนั้นจะเป็นขาขึ้นอยู่ไหมคะในช่วงนี้ในภาพในระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าทองคำยังมีโอกาสในการตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะจะเห็นได้จากอย่างล่าสุดเองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกองทุน SPDR ต่างประเทศเนี่ยก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาประมาณ 7,000 ได้นะคะแล้วก็ยังมีข่าวที่ยังอยากให้นักลงทุนติดตามอยู่เรื่อยๆก็คือข่าวของทางสหรัฐอเมริกาเองหรือสถานการณ์ในกรีซเองฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองประธานาธิบดีของอิหร่านเองก็ออกมาพูดว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็น่าจะได้เห็นความสำเร็จของการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเองซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตามองปัจจัยพวกนี้เรามองว่าระยะกลางยาวยังมีผลและมีโอกาสทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นไประดับประมาณ 29,000 บาทต่อบาททองคำได้แต่ว่าในสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะยังได้เห็นการปรับฐานของราคาทองคำโดยที่จุดที่เริ่มสะสมได้เนี่ยเราก็แนะนำนักลงทุนให้เริ่มสะสมได้ตั้งแต่ 24,500 บาทต่อบาททองคำอาจจะทยอยสะสมเข้าพอร์ตการลงทุนสัก 20-30% ก็ได้ในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะส่วนในวันนี้ค่ะคุณมนมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้เองก็ขยับไม่มากนักนะคะราคาก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ 24,700 จนถึง 25,300 บาทต่อบาททองคำถ้าเป็นราคาต่างประเทศอ่ะก็จะอยู่ที่ 1,700 จนถึง 1,730 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็แนะนำนักถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะขายทำกำไรออกมาส่วนก่อนอย่างถ้าเป็นภายในสัปดาห์อาจจะขายแล้วท็อปประมาณ 15,400 25,500 ขายออกมาสักประมาณ 20% แล้วก็รอการย่อตัวลงไปใกล้ๆ 24,300 แล้วค่อยทยอยสะสมขึ้นประมาณ 30% ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิพามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ